ก่อนที่จะไปรับชมฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องเราแล้วก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องพิเศษดำสตูดิโอให้ทำคลิปกันต่อไปยาวแม่น้ำอเมซอนที่มีความยาวถึง 6,900 กิโลเมตรแน่นอนครับว่ามีความยาวสักขนาดนี้จึงทำให้กำเนิดสิ่งมีชีวิตที่มีความหลากหลายสายพันธุ์ทั้งที่ทุกคนเคยเห็นมาก่อนและยังไม่เคยเห็นในคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกท่านไปรับชมสัตว์ที่แปลกประหลาดพิลึกแต่แฝงไปด้วยพิษอันร้ายกาจที่สามารถฆ่าคุณได้ในพริบตาเดียวก่อนที่จะไปรับชมนะครับผมอยากจะให้ทุกคนใส่ใจโลกของเราให้มากกว่าเดิมในทุกวันนี้ฝุ่นมลภาวะและเชื้อไวรัสต่างๆทวีความรุนแรงบั่นทอนสุขภาพเราไปเรื่อยๆถ้าหากคืนปล่อยไว้แบบนี้นะครับเหมือนเรากำลังตั้งระเบิดเวลาให้กับลูกหลานของเราในอนาคตนะครับโลกของเราจะอยู่ยากขึ้นลำบากขึ้นแน่นอนถ้าหากทุกคนไม่ช่วยกันฟื้นฟูโลกใบนี้ให้กลับมาสดชื่นเช่นเดิมอันดับที่1ค้างคาวแวมไพร์เป็นค้างคาวแวมไพร์สมชื่อเลยเพราะว่าพฤติกรรมของมันนะครับชอบดูดเลือดสิ่งมีชีวิตเป็นอาหารรวมถึงเลือดมนุษย์ด้วยถึงแม้ว่าแผลที่เกิดจากการกัดของเจ้าค้างคาวแวมไพร์ไม่ใหญ่มากนักแต่มันก็สามารถทำให้คุณนั้นติดเชื้อโรคต่างๆได้อย่างเช่นเชื้อไวรัสโคโรนาที่กำลังแพร่ระบาดในประเทศจีนและหลายๆประเทศรวมถึงไทยด้วยเจ้าค้างคาวแวมไพร์นะครับมีพฤติกรรมออกดูดเลือดในเวลากลางคืนโดยสัตว์ที่ตกเป็นเหยื่อของเจ้าค้างคาวแวมไพร์หลักๆจะเป็นนกและความโหดร้ายของมันนะครับคือการออกหากินเป็นฝูงแค่ตัวเดียวก็น่ากลัวแล้วนะและอย่าเข้าใจผิดว่ากลางคืนมันจะมองไม่เห็นสายตาของเจ้าค้างคาวแวมไพร์นะครับจะมองเห็นเป็นภาพอินฟราเรดจากความร้อนของอุณหภูมิในร่างกายของเหยื่อทำให้มันมองเห็นในเวลากลางคืนได้ดีมากเลยในระหว่างที่มันกัดเหยื่อแล้วดูดเลือดนั้นมันจะขับปัสสาวะออกไปด้วยนะครับเพราะว่าเวลาที่มันดูดเลือดมันจะเพิ่มปริมาณน้ำหนักให้กับตัวมันแล้วมันจะบินไม่ไหวส่วนปริมาณเลือดที่มันกินเข้าไปนะครับค่อนข้างจะเยอะเอาเรื่องเหมือนกันนักวิทยาศาสตร์นะครับได้ทำการทดลองแล้วในระยะเวลา1เดือนนะครับค้างคาวแวมไพร์ดูดเลือดไปถึง1แกลลอนเนี่ยว้าวและสิ่งที่น่าสนใจของเจ้าค้างคาวแวมไพร์นะครับอาหารหลักของมันก็คือเลือดและนอกจากเลือดแล้วมันไม่กินอะไรอีกเลยมันอยู่ได้ไงวะเนี่ยแม่งกินแต่เลือดอันดับที่2นะครับตะขาบยักษ์อเมซอนหืออย่างน่ากลัวขนลุกว่ะสำหรับน้องๆหลายคนที่กลัวตะขาบแค่เห็นตัวเล็กๆก็วิ่งเพ่นกันป่าราบแล้วแต่นี่ล่ะมันคือตะขาบยักษ์อเมซอนเลยเด้อสำหรับตัวที่ยาวที่สุดที่เคยค้นพบในป่าอเมซอนยาวถึง30เซนติเมตรหรือประมาณ1ฟุตกันเลยซึ่งเป็นขนาดที่โคตรจะใหญ่และน่ากลัวเอามากๆลักษณะของเจ้าตะขาบยักษ์อเมซอนนะครับขาจะเป็นป้องๆขนาดใหญ่และมันจะมีหนวดข้างหน้าจำนวน1คู่นะครับเพื่อทำหน้าที่เหมือนเสาอากาศคอยตรวจจับการเคลื่อนไหวและแรงสั่นสะเทือนต่างๆเพราะว่ามันมีการมองเห็นนะครับที่ไม่ดีเอาซะเลยหรือบางสายพันธุ์นะครับไม่สามารถมองเห็นได้เลยนะส่วนความรุนแรงของพิษเจ้าตะขาบยักษ์อเมซอนมีความรุนแรงถึงขั้นทำให้เสียชีวิตได้เลยเพราะว่าในปี2014ที่ผ่านมานะครับมีเด็กวัย14ขวบได้เสียชีวิตลงหลังจากถูกเจ้าตะขาบยักษ์อเมซอนกัดส่วนใครที่กำลังจะมีแผนไปเที่ยวโปรดระวังตัวของคุณไว้ให้ดีๆและอีกอย่างหนึ่งนะครับตะขาบยักษ์อเมซอนมันเป็นสัตว์กินเนื้อด้วยนะโดยเหยื่อของมันจำพวกจิ้งจกตุ๊กแกกบนกหนูแมลงมุมหรือแม้กระทั่งค้างคาวมันก็กินหลายคนคงสงสัยนะครับว่ามันจับค้างคาวได้ยังไงผมก็สงสัยเช่นกันจึงไปหาข้อมูลมาในจังหวะที่ค้างคาวกำลังบินโฉบไปโฉบมาตะขาบนะครับมันหาจังหวะที่ค้างคาวบินต่ำที่สุดพอเห็นโอกาสปุ๊บมันก็ชูคอขึ้นมาแล้วกัดทันทีมันใช้ลำตัวและขาของมันที่มีจำนวนมากให้เป็นประโยชน์โดยการกอดรัดเหยื่อควบคู่กับการพ่นพิษที่ร้ายแรงลงไปในตัวเหยื่อจนทำให้เหยื่อไม่มีแรงแล้วเป็นอัมพาตและสุดท้ายมันก็กินอย่างอร่อยแบบช้าช้าอันดับที่3ของเรานะครับงูอนาคอนด้าเขียวแน่นอนครับว่าสัตว์ประจำแม่น้ำหรือป่าอเมซอนที่ขาดไปไม่ได้เลยก็คืองูอนาคอนด้าโดยงูสายพันธุ์นี้นะครับมันมีขนาดลำตัวที่ไม่ธรรมดาเรียกได้ว่าโคตรจะใหญ่เมื่อมันโตเต็มที่นะครับอาจจะยาวถึง30กว่าฟุตหรือประมาณ10เมตรกันเลยและน้ำหนักของมันนะครับสามารถหนักได้ถึง300กิโลกรัมภาคซะโอเวอร์จริงๆลำตัวนะครับจะออกสีเขียวๆอมเหลืองๆมีลายเป็นวงกลมสีดำในส่วนของใต้ท้องนะครับจะเป็นสีขาวๆตัวเมียจะใหญ่กว่าตัวผู้เด้อถึงตัวมันจะใหญ่ขนาดนี้นะครับแต่มันก็ไม่ใช่งูที่ใหญ่ที่สุดในโลกเพราะอันดับหนึ่งของโลกก็คืองูหลามพม่าแต่อย่างไรก็ตามนะครับความยาว30เมตรผมก็ว่าโคตรจะใหญ่แล้วนะและถิ่นที่อยู่อาศัยของมันก็คือแม่น้ำอเมซอนหรือว่าป่าดงดิบมันจะชอบเลื้อยหมกตัวอยู่ในโคลนนะครับมากกว่าเลื้อยอยู่บนบกเพราะด้วยน้ำหนักตัวนะครับที่มันมากจึงทำให้การเคลื่อนไหวของมันนะครับช้า
ช้าแต่เวลามันอยู่ในน้ำนะครับแม่งเลื้อยโคตรเก่งเลยแถมเร็วอีกด้วยและการออกล่าเหยื่อในเวลากลางคืนมันจะใช้แอ่งรับความร้อนอินฟราเรดที่อยู่บริเวณหน้าผากเพื่อตรวจจับการเคลื่อนไหวของเหยื่อนั่นเองอนาคอนดาเขียวนะครับสามารถกินสัตว์ที่ตัวเล็กกว่ามันและใหญ่กว่ามันได้หลายเท่าเลยยกตัวอย่างนะครับเช่นจระเข้หรือแม้กระทั่งวัวควายที่ตัวแม่งโคตรใหญ่โดยการใช้ลำตัวรัดเหยื่ออย่างแน่นและก็กดหัวของเหยื่อนะครับให้จมลงไปในน้ำโอ้โหแม่งโคตรซาดิบเลยพอเหยื่อตายนะครับก็ค่อยๆเขมือบเหยื่อลงไปทั้งตัวโดยเริ่มจากส่วนหัวก่อนกว่ามันจะกินหมดทั้งตัวนะครับใช้เวลาเป็นชั่วโมงเลยเด้อแต่การกินในครั้งนี้นะครับสามารถทำให้มันอยู่ได้นานนับเดือนเลยอันดับที่4นะครับมวนเพชฌฆาตมวนเพชฌฆาตนะครับเห็นตัวเล็กแค่นี้แต่พิษสงสุดอันตรายมันจะมีนิสัยที่ดุร้ายมากๆพวกมันนะครับจะกินของเหลวที่อยู่ภายในตัวของเหยื่อยกตัวอย่างนะครับเช่นหนอนหนอนผีเสื้อตั๊กแตนโดยมวนเพชฌฆาตนะครับจะใช้จงอยปากแทงเข้าไปเลยจากนั้นก็ค่อยๆดูดกินของเหลวภายในตัวเหยื่อนะครับจนเหยื่อตัวแห้งเลยโอ้โหแม่งอย่างหลอนมวนเพชฌฆาต1ตัวนะครับสามารถกินหนอนได้ถึง5ตัวเลยภายในเวลา1วันและยังเป็นแมลงที่มีอันตรายต่อมนุษย์อีกด้วยในจังหวะที่มันโจมตีใช้ปากเจาะเพื่อดูดของเหลวในระหว่างนั้นมันจะปล่อยเชื้อชากาดและเชื้อนี่แหละเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตมาแล้วเป็นจำนวนมากใครที่มีแผนจะไปเที่ยวอเมซอนนะครับโปรดระวังตัวกันด้วยด้วยความห่วงใยจากพริกไทยดำอันดับที่5นะครับกบลูกศรพิษกบลูกศรพิษนะครับเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำที่มีขนาดเล็กถ้าถามว่าเล็กแค่ไหนอ่ะเหรอลำตัวยาวเพียง 1-6 เซนติเมตรเท่านั้นเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีสีสันมากมายสวยสะดุดตาซะเหลือเกินผมเห็นตัวมันตอนแรกนึกว่าเปิดไฟ RGB ด้วยความที่สีสันฉูดฉาดขนาดนี้นะครับแต่แฝงไปด้วยพิษที่ร้ายแรงอย่างมากเนื่องจากเป็นสารเคมีประเภทอะคาลอยด์จึงสามารถทำให้มนุษย์หรือสัตว์ใหญ่นั้นตายได้เลยเพียงแค่ไปแตะหรือสัมผัสที่ผิวหนังของมันเท่านั้นเองโอ้โหแม่งโคตรน่ากลัวเลยเว้ยซึ่งชาวพื้นเมืองของอเมริกาใต้นะครับได้ใช้ประโยชน์จากพิษนี้โดยการนำเอาหัวลูกศรนะครับไปทิ่มที่หนังของมันเพื่อให้พิษของเจ้ากบนั้นไปติดที่ปลายลูกศรและไปใช้สำหรับการล่าสัตว์โดยพิษของกบลูกศรพิษจำนวน1ตัวสามารถฆ่าคนได้ถึง10คนกันเลยและสามารถฆ่าหนูได้ถึง 20,000 ตัวกันแน่เห็นสีสันมันสวยงามเช่นนี้นะครับอย่าเผลอเข้าไปจับล่ะอันดับที่6ของเรานะครับเสือจากัวเสือจากัวนะครับเป็นเสือที่ขนาดใหญ่ที่สุดในทวีปอเมริกาใต้และมันเป็นหนึ่งในสัตว์ที่อาศัยอยู่ในป่าอเมซอนซะด้วยเสือจากัวนะครับเป็นเสือที่มีทักษะหลายด้านมากทั้งว่ายน้ำเป็นปีนต้นไม้ได้คล่องแคล่วว่องไวโอ้โหครบสูตรเลยส่วนใหญ่นะครับเสือจากัวจะออกหาเหยื่อบนพื้นดินมากกว่าโดยมีสัตว์มากกว่า85สายพันธุ์ที่อยู่ในเมนูโปรดประจำวันของเสือจากัวยกตัวอย่างนะครับจำพวกกวางหมูป่าสล็อตลิงนกเต่างูปูปลาหอยโอ้โหแม่งกินหมดเลยอะและสิ่งที่น่าตกใจนะครับก็คือวิธีฆ่าเหยื่อของเจ้าเสือจากัวมันน่ากลัวและรุนแรงที่สุดในบรรดาเสือทั้งหมดโดยมันใช้วิธีกัดหัวนะครับจนเขี้ยวของมันเจาะทะลุกะโหลกเลยไม่กล้าภาคต่อเลยน่ากลัวส่วนใหญ่นะครับมันจะออกหากินในเวลากลางคืนถ้าใครไปเที่ยวป่าอเมซอนในเวลากลางวันนะครับพอตกเย็นรีบกลับบ้านเลยนะสำหรับใครที่เอารถยนต์ธรรมดาไปผมว่าคงหนีไม่พ้นแล้วแหละคงต้องระดับซุปเปอร์คาร์เพราะเสือจากัววิ่งโคตรเร็วถ้าถามว่าเร็วแค่ไหนนั่นเหรอประมาณ60กว่าไมล์ต่อชั่วโมงอันดับที่7นะครับปลาฉลามหัวบาดในตอนแรกนะครับผมแทบไม่เชื่อเลยว่าในน้ำอเมซอนนั้นมีฉลามด้วยโดยเจ้าฉลามหัวบาดนะครับสามารถปรับตัวให้เข้ากับน้ำเค็มแบบจืดสนิทได้เลยและก็ยังสามารถแหวกว่ายในน้ำตื้นได้อีกด้วยในตัวที่โตเต็มวัยนะครับสามารถมีขนาดได้ถึง 3.5 เมตรและมีน้ำหนักได้ถึง320กิโลกรัมเรียกได้ว่าถ้าใครเห็นคีบดำๆให้รีบว่ายจำหนีได้เลยในส่วนของอาหารอันโอชะของมันนะครับก็คือปลากระเบนหรือแม้แต่พวกเดียวกันมันก็กินได้นะในบางครั้งนะครับมันอาจจะกัดแล้วสลัดเหยื่อให้ขาดเป็น2ท่อนเลยก็ว่าได้ในกรณีที่เหยื่อแม่งเหนียวเกินไปกัดไม่ขาดสักทีสำหรับแรงกัดที่เคยวัดได้สูงสุดถึง 1,250 ปอนต์ต่อตารางนิ้วว้าวในปัจจุบันนี้นะครับมีการจัดอันดับปลาฉลามหัวบาดเป็นปลาฉลามที่มีอันตรายต่อมนุษย์มากที่สุดเนื่องด้วยการที่มันกระจายอยู่ทั่วโลกเลยและยังสามารถอาศัยอยู่ในน้ำจืดได้อีกด้วยอันดับที่8นะครับแมงมุมบราซิล
พิษของเจ้าแมงมุมบราซิลนะครับร้ายแรงที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้มันมีฤทธิ์ต่อระบบประสาทหากถูกกัดเข้าไปนะครับเหยื่อจะมีอาการปวดท้องอย่างหนักเลยไข้ขึ้นสูงตาผ้ามัวหรือถึงขั้นชักเลยก็ว่าได้นะและเรื่องที่น่าตลกนะครับแต่ว่าไม่ตลกเลยหากเพศชายนะครับถูกแมงมุมสายพันธุ์นี้กัดอวัยวะเพศจะแข็งตัวแบบค้างเลยอ่ะจะร้องแบบเจ็บปวดรวดร้าวอย่างสาหัสโอ้ยน่ากลัวจังวะสำหรับใครที่เป็นผู้ชายนะครับแล้วมีแผนจะไปเที่ยวป่าอเมซอนโปรดระวังตัวของคุณไว้ให้ดีๆถ้าไม่อยากให้น้องชายสุดที่รักนั้นต้องเจ็บตัวขอบคุณทุกคนมากนะครับผมที่รับชมคลิปจนจบสามารถรับชมคลิปเก่าๆของผมได้ทางนี้เลยกดเลยกดเลยและผมนะครับได้ทำอีกช่องกับแฟนสำหรับสายกินสายเที่ยวและคลิปดูเพลินลองไปรับชมกันได้เลยรับรองสนุกแน่นอนว้าวว้าวว้าว